กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ10ข้อแม่นๆดูดวงฟรีในปีมะโรง2567สำหรับท่านที่เกิดเฉพาะปีขานนะครับกับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำทางช่อง Immediate Channel เอเชียแห่งนี้นะครับนะอันดับแรกก็ต้องขอกราบคำว่าขอกราบประทานโทษนะครับนะที่คลิปดีๆที่เน้นเนื้อหาสาระนะออกมาช้านะครับนะออกมาช้าเกินไปนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับบุคลากรนะจริงๆอุปกรณ์ต่างๆก็เพียบพร้อมหมดอ่ะนะก็พูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องเราเลยนะในมือถือของท่านก็จะเห็นตัวการแนะนำตัวของสินแสอู๋นะครับนะว่าสินแสอู๋ทำหน้าที่อะไรนะครับนะสินแสอู๋ก็ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นโหราจารย์ทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะแล้วก็ทางวิชาเนี้ยนำไปใช้กับอะไรบ้างโอ้ดูดวงจีนได้แม่นยำมากนะครับนะแล้วก็สมัยนี้ก็เป็นการดูดวงกันทางออนไลน์ด้วยแล้วก็ราคาแพงไหมตอนนี้จัดราคาโปรโมชั่นสุดจะพิเศษจริงๆเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะจากปกติ 1,000 บาทนะครับนะแล้วก็ไปต่อแล้วภาพอันดับต่อไปก็จะเป็นการนอกจากดูดวงจีนอ่ะดูดวงจีนอย่างเดียวเหรอเปล่าครับไม่ใช่ครับยังมีหลากหลายเลยเช่นนะครับนะหาวันมงคลสมรสนะหาวันมงคลสมรสนะเลิกแต่งงานนะหาการผ่าคลอดอะไรต่างๆเหล่านี้หาวันผ่าคลอดร่ำรวยนะครับนะแล้วก็ดูฮวงจุ้ยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านออฟฟิศสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนะอพาร์ตเมนต์โรงแรมต่างๆเนี่ยใช้บริการได้ตลอดเลยนะครับเปิดโทรศัพท์เลยครับก็อยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้ว0893403857นะครับนะทีนี้เราก็มาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะ อันดับต่อไปเนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่จะอดพูดไม่ได้เลยนะครับก็คือว่าต้องขอบพระคุณสปอนเซอร์นะครับนะสปอนเซอร์นะไม่ใช่เครื่องดื่มสปอนเซอร์นะผู้สนับสนุนรายการที่ลงทุนเครื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆให้ตั้งหลายหมื่นบาทนะก็ขอขอบคุณพรชัยกุดคานะฮะเป็นศูนย์พรชัยกุดคาก็เป็นศูนย์รับซื้อรถยนต์มือ2อ่ะนะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีการเปลี่ยนถ่ายนะจากระบบรถยนต์นะรถยนต์ในมือในที่ท่านขับอยู่ทุกวันนี้นะหลายๆท่านก็ทราบอยู่แล้วเรียกว่าอันนี้เรียกว่าเป็นรถยนต์สันดาปนะสันดาปก็คือใช้เชื้อเพลิงนั่นเองอ่ะนะใช้เชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นแก๊สเป็นเบนซินนะเป็นแก๊สเบนซินอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหลากหลายเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็มีการเปลี่ยนถ่ายเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมก็คือเรียกว่ารถ EV นะ E ก็ย่อมาจาก Electric V ก็ Vehicle นะ EV ก็รถ Vehicle Electric Vehicle ก็คือรถยานยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะหลายๆท่านก็มองไปขับรถไปก็มองเห็นอยู่ตามท้องถนนนะหากท่านปรารถนาอยากจะเปลี่ยนรถก็ลองติดต่อที่พรชัยกุดคาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ตามในนั้นเลยครับ088-204-6666นะ6ตั้ง4ตัวก็จำได้ง่ายๆนะครับนะก็ถามว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนเหรอก็อยู่ที่เส้นกาญจนาภิเษกบางแคนะครับนะเส้นกาญจนาภิเษกบางแคก็ลองติดต่อไปดูนะครับลองคุยดูนะครับกับคุณพรชัยนะครับนะชื่อเต็นท์รถพรชัยกุดคานะครับนะก็ทีนี้ก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าเรื่องราวคลิปต่างๆของสินแสอู๋นะในคลิปนี้ก็ต้องขอเรียนให้ท่านทราบว่าขอบพระคุณมากที่ได้กรุณาเข้ามารับชมนะครับนะแล้วก็คลิปอันเนี้ยเป็นคลิปเรียกว่าเบื้องต้นนะเป็นการที่พยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นเองนะถามว่าทำไมพยากรณ์ในภาพรวมก็เป็นการเติมความรู้นะอย่างน้อยที่สุดอะเติมความรู้ให้กับท่านที่เกิดในปีนักษัตริย์ต่างๆแต่การดูดวงจีนอะนะจริงๆแล้วอะนะมันต้องใช้วันเกิดใช้เดือนเกิดปีเกิดและเวลาเกิดด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการสแกนให้ท่านได้รับทราบคร่าวๆต่างๆเนี่ยนะครับนะซึ่งได้อันเนี้ยก็เรียกว่ามีเป้าหมายนะที่ทำให้ท่านได้เข้าถึงศาสตร์เกี่ยวกับดวงจีนได้นะก็อยากให้ท่านมาสัมผัสกับ
เนื้อหาของโหราศาสตร์ดวงจีนจริงๆนะหากเป็นไปได้ก็มาดูดวงจีนกันแจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดและเวลาเกิดนะครับนะทีนี้มาเข้าสู่ข้อที่1นะข้อที่1นะคนเกิดปีขานนะครับนะในมือถือของท่านก็สามารถแคปขึ้นมาได้นะคนเกิดปีขานน่ะนะหมายถึงอย่างไรบ้างนะครับนะคนเกิดปีขานไม่ว่าท่านเป็นเพศชายไม่ว่าท่านเป็นเพศหญิงอ่ะนะคนเกิดปีขานก็หมายถึงท่านที่ได้เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์นะของปีขานนะจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีเถาะนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในเค้าเรียกว่าอยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดในปีนักษัตรปีขานแล้วนะครับนะถ้าหลายๆท่านFC หลายๆท่านก็บอกว่าอ้าวจะเป็นปีขานได้ไง4กุมภาพันธ์ยังไม่มันต้องเป็นปีกระต่ายอะไรเงี้ยนะจริงๆก็ต้องเป็นปีต้องเป็นปีฉลูนะก็เรียนให้ท่านทราบว่านั่นที่บอกว่าเป็นปีฉลูแหละนั่นคือโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทยจะใช้เอาวันที่13เมษายนของทุกๆปีเป็นวันที่เถลิงศกเข้าสู่วันแฮปปี้นิวเยียร์ของคนไทยแต่เรียนให้ท่านทราบว่าวันนี้เราเจาะลึกเกี่ยวกับโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะแล้วก็อยากจะขออนุญาตพูดตรงๆว่าโหราศาสตร์ดวงไทยอ่ะนะครับมันจะใช้ดาวนะดาว1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาว6ดาว7ดาว8ดาว9ดาว0นะแต่ว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยไม่ได้บ่งบอกเกี่ยวกับนักษัตริย์อะไรเลยนะไม่มีชวดฉลูขานเถาะมาลงมาเสงมาเมียมาแม่วอกลากาจอกุลนะครับนะมีแต่ดาว1ดาวอาทิตย์2ดาวจันทร์3ดาวอังคาร4ดาวพุธ5ดาวพฤหัส5ดาวพฤหัส6ดาวศุกร์7ดาวเสาร์8ดาวราหู9ดาวเกศสยาม0ก็คือดาวมฤตยูนะครับนะซึ่งไม่มีอันไหนที่เกี่ยวพันกับว่านักษัตริย์เลยเพราะฉะนั้นขอก็ได้โปรดกรุณาเชื่อว่าถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์นี้หรือเปล่าล่ะเกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีขานจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีกระต่ายนะครับนั่นแหละครับท่านเป็นคนที่เกิดปีขานแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไปต่ออย่างรวดเร็วนะครับนะข้อ 1.1 นะคนเกิดปีขานนะครับอันนี้เป็นเกร็ดความรู้ของท่านแล้วนะคนเกิดปีขานน่ะมีธาตุประจำตัวเกิดนะเป็นธาตุไม้นะเป็นธาตุไม้พลังหยางนะครับนะเป็นธาตุไม้พลังหยางเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับนะคนเกิดปีขานก็เป็นธาตุไม้พลังหยางก็ยังอยู่ในเรียกว่าธาตุไม้พลังหยางที่เป็นเกี่ยวกับนักษัตริย์ที่เรียกว่าเป็นของเกี่ยวกับดาวพาหนะนั่นเองนะดาวพาหนะดาวพาหนะคืออะไรดาวที่จรรีเดินทางแล้วร่ำรวยนะครับนะนะครับนะคนเกิดปีขานเนี่ยนะปีที่มาร่วมชงกับคนที่เกิดปีขานนะเป็นประจำเลยนะครับนะก็คืออะไรบ้างก็จะมีอยู่4ปีครับมีปีขานก็คือชงตัวเองนะชงตัวเองอ่ะนะเขาเรียกปีคักนะปีคักก็คือคักก็คือชงตัวเองอ่ะนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือปีวอกนอกจากนี้ยังมีปีร่วมชงก็คือปีมะเสงกับปีกุล4ปีเนี่ยเป็นเรียกว่าหมวดของพาหะ4พาหะนะ4พาหะก็คือมีอะไรบ้างก็มีปีขานก็คือท่านที่เกิดปีขานนะปีวอกปีที่มาประชงประทัดใหญ่ๆเลยนะไปส่วนใหญ่ไปแก้ปีชงกันนะปีมะเสงแล้วก็ปีกุลนะครับนะไปต่อข้อที่3ข้อที่3อุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดปีขานเป็นยังไงบ้างนะครับนะคนเกิดปีขานน่ะนะตามโหราศาสตร์ดวงจีนแล้วถือว่าเปรียบเป็นพยัคฆ์ขาวพยัคฆ์ก็คือเสือขาวนั่นเองนะเป็นพยัคฆ์ขาวเสือขาวที่สถิตอยู่บนหน้าผาแล้วก็บนหน้าผาของเสือนะครับนะหน้าผาของเสือจริงๆเลยนะเสือ4ขาเนี่ยจะมี3เส้นนะเส้น1เส้น2และเส้น3แล้วก็ขีดลงมานะครับนะ3เส้นแล้วก็ขีดตรงๆลงมาผากลางอ่ะภาษาจีนอ่านว่าอ๋องก็คือใต้เท้าก็คือท่านอ๋องนะหรือว่าท่านอ๋องก็คือห้องเต้น้อยๆนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้น
คนที่เกิดปีขานะนะมีลักษณะของความเป็นฮ่องเต้น้อยๆสถิตอยู่ในดวงชะตาส่งผลให้คนที่เกิดปีขานะนะดูไปแล้วคาแรคเตอร์ดูไปดูมาดูซ้ายดูขวามีความเป็นผู้นำที่สูงนะชอบเป็นผู้นำไม่ชอบเป็นผู้ตามเป็นคนเด็ดเดี่ยวนะครับฮึกเหิมชอบสันโดษด้วยเสือเนี่ยไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครเหมือนกับว่าปลาใหญ่นะชอบอยู่ในน้ำลึกๆอย่างนั้นเป็นต้นนะไม่ชอบสูงสิงกับใครมีความกล้าหาญนะชอบเสี่ยงภัยไม่กลัวอุปสรรคนะครับนะไม่กลัวอุปสรรคเลยเพราะว่ามีอะไรมีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมนะครับนะมีพละกำลังขาซ้ายขาขวาหน้าหลังเนี่ยที่เข้มแข็งก็จนไวนะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีขานะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะดูแล้วเป็นที่สะดุดตาของผู้คนนะครับนะคนเกิดปีขานเป็นคนดวงแข็งกล้าพูดกล้าทำนะบางครั้งธุรกิจอะล้มลุกคลุกคลานเป็นหนี้เป็นสินเลยอะนะก็เพราะว่าการขาดการไตร่ตรองที่ดีนะช่วงนี้ก็เรียกว่าการทำธุรกิจก็ลำบากนิดนึงนะครับนะเงินฝืดนะเงินทั้งฝืดด้วยเงินก็เฟ้อด้วยเพราะฉะนั้นคนปีขานก็เชื่อว่าคนปีขานก็เป็นคนที่นักแก้ไขปัญหาปรับปรุงตัวได้เก่งนะคนเกิดปีขานนะชอบเดินทางเดินทางแล้วยิ่งร่ำรวยยิ่งได้เดินทางไปศึกษาหรือไปทำงานที่ต่างประเทศอ่ะจำไว้เลยโชคลาภของคนที่เกิดปีขานอยู่แดนไกลนะครับนะอยู่แดนไกลนะครับนะไปต่อแล้วข้อที่4นะครับนะการพยากรณ์เหตุการณ์ของปีมะโรงในปี2567เนี่ยนะเป็นการพยากรณ์นะทั้งปีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567สตาร์ทตั้งแต่16นาฬิกาจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568รวมกันแล้ว365วันนะครับนะปีนี้365วันก็เพราะว่าในปีมะโรงอ่ะมันมีเดือนกุมภาพันธ์มีแค่28วันนะครับนะไปต่อแล้วข้อที่ 4.1 นะครับ 4.1 การพยากรณ์ในครั้งเนี้ยก็เรียนให้ท่านทราบว่าแบ่งออกมาเป็น2ช่วงใหญ่ๆนะคือแบ่งเป็นช่วงไหนบ้างช่วงครึ่งปีแรกและช่วงครึ่งปีหลังนะช่วงครึ่งปีแรกก็จะกินระยะเวลา6เดือนแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังก็กินระยะเวลาอีก6เดือนหลังนะครับนะไปแล้วข้อที่5นะช่วงครึ่งปีแรกนะครับเริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่7สิงหาคม2567นะมีกลุ่มดาวอะไรต่างๆอะไรบ้างนะครับก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าคนเกิดปีขานนะครับนะในครึ่งนะครับนะในครึ่งปีแรกนะที่เรียนให้ท่านทราบไปเรียบร้อยแล้วว่าตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567นะจนถึงวันที่7สิงหาคมนะก็คนเกิดปีขานในช่วงเหตุการณ์เนี้ยครึ่งปี6เดือนแรกเนี้ยถือว่าดูดีนะดูดีและดูดีมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงชะตาของท่านน่ะที่ต้องการธาตุดินหากคนเคยเกิดปีขานได้ดูดวงจีนแล้วบอกว่าดวงของท่านนะต้องการธาตุดินแล้วก็ธาตุไม้ปีนี้ปี2567เป็นปีมะโรงเป็นธาตุดินนะดินไม้นะครับนะในปีนี้ก็จะมีผู้คนเข้ามาช่วยเหลือนำโอกาสดีๆมามอบให้กับท่านเพราะฉะนั้นคนเกิดปีขานในปีนี้อย่ากระพริบตามีโอกาสถ้าทำงานอยู่รับราชการอยู่หรือว่ากำลังไต่เต้าอะไรหน้าที่การงานน่ะก็จะบอกว่าในปีนี้มีโอกาสที่ท่านจะได้รับการเลื่อนขั้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะแต่คนปีขานน่ะเหมาะกับอาชีพที่ต้องเดินทางทั้งใกล้และไกลก็จะได้โชคลาภนะครับนะก็ขออนุญาตสะกิดนิดนึงคนที่เกิดปีขานน่ะหากท่านอายุยังน้อยๆ อยู่หรือว่าเพิ่งจบปริญญาตรีอะไรต่างๆเหล่านี้อาชีพหนึ่งที่ท่านสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นใบเบิกทางให้กับท่านก็คือการเป็นเซลส์แมนการขับรถไปพบปะลูกค้าไปขายของไปพรีเซนต์อะไรต่างๆไปตรวจตลาดอะไรต่างๆเนี่ยคนเกิดปีขานท่านทำไปเถอะท่านเดินทางแล้วสิ่งที่ท่านเดินทางเป็นกิโลเมตรกิโลเมตร 1,000 กิโลเมตร 10,000 กิโลเมตร 50,000 กิโลเมตรอ่ะจะเป็นเส้นทางนะเรียกว่าคนจีนเรียกว่ายิ่งเดินทางยิ่งไกลยิ่งยาวนานยิ่งมีชื่อเสียงติดตลาดทำให้ท่านรวยแบบเร็วมากนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าได้รังเกียจการเดินทางทั้งใกล้และไกลนะหนุ่มๆนะ
นะตอนหนุ่มๆเดินทางไปเถอะรับรองดีนะหากบ้านของท่านมีญาติผู้ใหญ่ที่สูงอายุนะครับนะก็ขอให้ท่านที่เกิดปีขานะต้องใส่ใจดูแลความปลอดภัยอย่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่เดินตกหกกระล้มระวังจะเป็นคำว่ามีอาคำว่าอามาพลึกอามาพาดอะไรต่างๆอ่ะเพราะว่ามีดาวโกเจียวนะโกเจียวก็เป็นประสับดาวของจีนนะเป็นดาวพลัดพรากเสียของรักในปีนี้มีข้อห้ามไม่จำเป็นกรุณาอย่าไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลและหรือมีความจำเป็นนะที่เป็นเครือญาติของเรานะท่านที่เกิดปีขาน แต่จริงๆเป็นข้อห้ามทุกๆปีนักษัตริย์เลยเวลาพวกเรามีมิตรกระจิตมิตรกระจายไปเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลไปถึงเตียงห้องเตียงเลยนะเตียงเปย์ของคนไข้เลยมีข้อห้ามว่าห้ามไปยืนปลายเท้าของคนไข้อย่างเด็ดขาดไม่ว่าท่านนั้นจะเป็นบุพการีหรืออะไรต่างๆเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามไปยืนปลายเท้าของคนไข้นะมันมีดาวเสนียดนะอยู่ที่ปลายเตียงของคนเตียงคนไข้จะมีดาวเสนียดโกเจียวนะจะตามมาที่บ้านของท่านนะครับนะไม่ดีเลยไม่เป็นผลดีทำให้ท่านทำอะไรก็ติดขัดนะครับนะนี่ก็คือช่วงครึ่งปีแรกนะครับนะมาดูต่อข้อ 6ช่วงครึ่งปีหลังเป็นไงบ้างช่วงครึ่งปีหลังเลยครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2567ไล่ไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568เลยนะครับนะเรามาดูว่าใน6เดือนนะครึ่งปีหลังเนี่ยนะ6เดือนหลังเนี่ยของปีพ.ศ.2567เนี่ยนะครับนะของปีมะโรงเนี่ยมีเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าแสดงความยินดีด้วยมีดาวเทพเพียงใช้นะดาวเทพเพียงใช้น่ะไม่ใช่พอกินไม่ใช่พอใช้นะเพียงใช้นี่เป็นศัพท์ของหมอดูนะศัพท์ของหมอดูดวงจีนแปลว่าเพียงใช้แปลว่ามีดวงลาบลอยมีดาวดวงเฮงนะดีมากเพราะฉะนั้นคนเกิดปีขานน่ะจะมีดาวมงคลชื่อดาวฟ้าแก้ปรับดวงนะเอาดาวฟ้าแก้ปรับดวงถ้ามีชื่อจีนไหมมีนะเรียกว่าเทียนเจี่ยไข่นะเทียนก็คือฟ้านะเจี่ยไข่คือแก้ปรับดวงจะมีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนมอบโชคมอบลาภให้กับคนที่เกิดปีขานเพราะฉะนั้นคนเกิดปีขานหากแม้นว่าได้รับการปูนบำเหน็จหรือว่าเขาเอาของอะไรมาให้เขาจะทำนู่นทำนี่อะไรมาให้รับไปเถอะนะแล้วก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลให้กับตัวของท่านเองเล็กๆน้อยๆจะกลายเป็นเพิ่มพูนมากมายนะครับนะรับไปเลยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับนะต่างๆเนี่ยรับไปเลยนะครับแล้วว่าของโน้นของนี้จะเอานั้นมาให้เอานี้มาให้อะไรเงี้ยรับไปเลยนะครับนะฉะนั้นคนเกิดปีขานอยากจะขายบ้านในปีนี้มีดาวเทพเพียงใช้สามารถจับเงินจับทองได้อยากจะขายบ้านอยากจะขายที่ดินย่อมสำเร็จได้ง่ายๆนะแล้วก็มีดาวเสี่ยงโชคด้วยนะคนเกิดปีขานนะมีดาวเสี่ยงโชคดาวลาบลอยสามารถถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะรางวัลใหญ่ๆก็ที่แบบว่า12 ล้านเดี๋ยวนี้ไม่ถือว่าใหญ่นะบางคนที่เห็นในคลิป YouTube ในอะไรต่างๆในหนังสือพิมพ์อ่ะ30 ล้าน60 ล้าน84 ล้านอะไรเยอะแยะเลยนะครับนะฉะนั้นคนเกิดปีขานน่ะควรจะตรวจดูดวงนะหากนั้นเป็นไปได้มาลองมาตรวจดูดวงกันว่าดวงของท่านอ่ะเดือนไหนมีโชคนะก็จะทราบเป็นเรียกว่าอัตลักษณ์ตัวตนของท่านอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าในคลิปเนี่ยเป็นการดูแบบภาพรวมๆของคนที่เกิดปีขานโดยที่เราไม่ทราบว่าท่านเกิดปีขานโอเคแต่ไม่ทราบว่าท่านเกิดเดือนอะไรไม่ทราบว่าท่านเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่ทราบว่าท่านเกิดเวลากี่โมงนะครับนะเพราะฉะนั้นโดยดวงชะตาแต่อย่างไรก็ตามนะในดวงชะตาของท่านที่เกิดปีขานะด้วยความเคารพด้วยความห่วงใยนะในปีนี้ซึ่งเป็นปี2567เป็นปีมะโรงนะในดีก็ยังมีเสียอยู่ด้วยในดีมีเสียก็เพราะว่ามีดาวอัปมงคลชื่อดาวประตูงานศพภาษาจีนเรียกว่าซังเหมินนะซังก็คือโซ่ซังก็คือทุกทรมานมีประตูทุกทรมานนะก็คือซังซินก็คือเสียอกเสียกายเสียใจอะไรเงี้ยเสียงของรักนะเหมือนก็แปลว่าประตูนะก็ขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุซึ่งในข้อที่5ได้เรียนให้ท่านทราบไปแล้วระมัดระวังผู้สูงอายุระวังตก
หกกระล้มระมัดระวังความปลอดภัยนะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่านอกจากเวลาไปเยี่ยมคนไข้นะบางคนตีซีกับคนไข้นะสื่อสมกันมากเลยกันเองกันเองถือวิสาสะไปนั่งอยู่บนเตียงนอนของคนไข้เตียงนอนของคนไข้เป็นเตียงที่เราไม่ควรจะใช้ไม่ควรจะไปนั่งเด็ดขาดเลยนะห้ามเย็นพูดคุยกับคนไข้ที่ปลายเท้าด้วยนะเพราะว่าเปิดโอกาสนะมันมีดาวกาลกินีนั่นเองอ่ะดาวเจ้ากรรมในเวรสถิตอยู่ที่เตียงของคนไข้นะครับนะเขาเรียกว่าดาวสังเหมือนนะนะวิ่งเข้าหาตัวของเราได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนั้นด้วยความปรารถนาดีก็จะแจ้งให้ท่านทราบเรื่องราวอันนี้ออกมานะไปต่อแล้วข้อที่7นะครับนะข้อที่7ปีที่สมพงนะท่านที่เกิดปีขานเนี่ยนะถ้าเป็นการดูแบบหยาบคนที่เกิดปีขานปีที่สมพงกับท่านนะก็คือปีกุลสมพงกับท่านปีมะเมียก็ดีนะปีจอก็ดีนะอันนี้เรียกว่าไตรภาคีนะครับนะแล้วเดือนล่ะเดือนที่ดีมีไหมเดือนที่ดีสำหรับท่านที่เกิดปีขานนะครับนะก็เป็นเดือนมีเดือนอะไรบ้างก็คือเดือนมิถุนายนเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนมิถุนาดีตุลาคมดีพฤศจิกายนดีนะท่านก็ลองแคปอันนี้ขึ้นมานะครับนะข้อที่8แล้วเฉพาะท่านที่เกิดปีขานเดือนที่ต้องระมัดระวังใส่ใจนะครับนะขับรถขับลาระมัดระวังอย่าไปมีปากมีเสียงหรือขับรถแข่งปาดไปปาดมาและหรือว่าพยายามนะทำเรื่องใหญ่ๆให้เป็นเรื่องเล็กๆนะครับนะคนพาลคนไม่ดีอยู่เยอะแยะก็ขอให้ท่านยึดถือสุภาษิตว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะครับนะแล้วก็ขอให้เรารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางแล้วกันนะและเดือนที่ไม่ดีนะท่านต้องระมัดระวังก็คือเดือนสิงหาคมนะเดือนที่มีเรียกว่าเดือนอุบาทเดือนกาลกินีเดือนที่มีนำดาวศัตรูแต่ชาติปังก่อนมีหน้าที่มาทำให้ท่านดวงตกมีเคราะห์วุ่นวายกายใจเสียหายไม่จากเป็นก็จากลามีปัญหามีอุปสรรคอะไรเงี้ยนะขวากหนามทำให้ท่านเหมือนกับว่าเข็นคกขึ้นภูเขาได้อย่างเสียอย่างเนี่ยเดือนที่ต้องระมัดระวังก็คือเดือนสิงหาคมนอกจากนี้พฤษภาคมนะพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่เรียกว่าทั้งเฮงทั้งไห่เลยทีเดียวนะครับนะสองเดือนนี้ระมัดระวังแล้วกันนะครับนะก็ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยนะก็ต้องขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะสปอนเซอร์ที่ใจดีนะครับนะผู้อุปราคุณที่ใจดีนะก็คือพรชัยกุ๊ดคาร์ศูนย์รถบ้านมือสองนะครับนะรถของท่านไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮอนด้าฟอร์ดมาสด้ารถเบนซ์นิสสันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะที่อยากจะไปเปลี่ยนเป็นรถEV แต่จริงๆไม่ได้โฆษณารถ EV นะบางทีอาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าเช็คราคาซื้อขายอะไรเงี้ยก็ลองโทรศัพท์มาดูนะ0882046666นะครับนะก็แล้วก็บางคนว่าเอ๊ะอยู่กรุงเทพหรือเปล่าใช่แล้วครับพรชัยกุ๊ดคาร์เขาอยู่กรุงเทพนะแล้วก็รับซื้อรถรับขายรถในราคาที่ท่านพึงพอใจด้วยนะครับนะอยู่กรุงเทพแถวไหนก็อยู่แถวกาญจนาภิเษกนะครับเส้นกาญจนาภิเษกใกล้ๆกับห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับนะลองโทรไปได้เลยนะครับนะพรชัยกุ๊ดคาร์นะใจดีอัธยาศัยดีนะในคลิปนี้เรามีอยู่10ข้อเรามาถึงข้อที่9แล้วครับนะข้อที่9เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทันสมัยนะดวงจีนมันมีเรื่องราวของคำว่าฮวงจุ้ยอยู่ด้วยข้อที่9เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของคำว่าฮวงจุ้ยดาวยุคที่9นะดาวยุคที่9ตอนนี้ส่องประกายมาถึงบ้านของท่านเรียบร้อยแล้วไม่ว่าท่านจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ตามแต่นะดาวที่9ก็ทำหน้าที่ให้เรียบร้อยแล้วดาวยุค9มีอายุทั้งหมด20ปีนะ20ปีเป็นการเรียกว่ากระจายความไฮเทคมาให้กับโลกของเรานะดาวยุค9เป็นดาวไฮเทคนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนวัตกรรมอะไรต่างๆเยอะๆเลยทีเดียวอย่างที่ซินแซอู่ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะก็ต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับรถยนต์ยานยนต์ EV อะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็เป็นการรถยานยนต์ EV นะครับนะญี่ปุ่นก็เป็นจริงๆก็เป็นเจ้าแห่งรถยานยนต์นะครับนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมาก่อนประเทศจีนเยอะ
จีนมันเพิ่งมาทำรถยานยนต์เท่านั้นเองรถยนต์แต่ทำเที่ยวนี้มาทำเป็นพวกลิเทียมแบตเตอรี่ลิเทียมเนี่ยของประเทศญี่ปุ่นก็ศึกษามาอเมริกาศึกษามาแต่ว่าลิเทียมของเขาแบตเตอรี่ของเขาชาร์จทีหนึ่ง100กว่าโล200กว่ากิโลเขาก็คาดคิดไม่ถึงว่าไอ้จีเนี่ยมันโนเนมันมาจากไหนนะครับนะก็มาชาร์จทีหนึ่งได้500กิโลและกำลังจะไปถึง 1,500 กิโลเมตรนะครับนะก็ดาวยุค9นะดาวยุค9เป็นธาตุไฟให้พลังโชคลาภกับหลายประเทศโดยภาพรวมแล้วทุกประเทศที่อยู่มีคำว่าทิศใต้และภาคใต้ของประเทศอ่ะราคาที่ดินก็จะพุ่งนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตบอกความลับว่าท่านใดไม่ว่าท่านจะเกิดนักษัตริย์ปีอะไรก็ตามแต่หากแม้ว่าท่านมีที่ดินนะครับอยู่ในทางภาคใต้นะต่างๆเราไม่เอ่ยชื่อแล้วล่ะครับเพราะทางนั้นโซเวียตยึดครองไปหมดแล้วเนี่ยนะพวกเศรษฐีโซเวียตนะมายึดครองไปหมดเลยนะก็เห็นผู้หญิงคนไทยเป็นคุณนายของโซเวียตเยอะแยะเลยนะครับเราก็จะไม่นอกประเด็นนะก็ถือว่าเพราะว่าเขามาพร้อมเงินจริงๆนะครับนะมาพร้อมเงินนะครับนะธาตุไฟเป็นใหญ่นะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานเชื้อเพลิงสินค้าไฮเทคนะแล้วก็ซัพพลายห่วงโซ่ชิปนาโนนะห่วงโซ่ชิปนาโนตอนนี้กระจายไปทั่วโลกเลยเป็นเรื่องราวไฮเทคจริงๆนะครับนะในต่อไปเนี่ยห่วงจุ้ยดาวยุค9เนี่ยนะยังบ่งบอกเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วว่าทางภาคใต้ของไทยนะเชื่อแน่ว่านะความเจริญมันบุกมาถึงจะส่งผลให้ที่สมัยก่อนคนไทยเรา30ปีที่แล้วเรียกว่าคอคอดกระนะครับนะขุดคอคอดกระอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เราก็มีการแอพพลายเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆเนี่ยไม่ได้มาทื่อๆดื้อๆแบบขุดคอคอดกระแล้วจะมีหลายสิ่งหลายอย่างผสมประสานเข้ามากลายเป็นแลนด์บริดจ์นะครับนะก็จะช่วยให้คนภาคใต้ร่ำรวยเร็วนะคนต่างๆที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเพราะว่าร่ำรวยจากคำว่าสัมปทานนะพวกเราท่านๆนะตระกูลท่านใดมีคำว่าสัมปทานอยู่ในมือร่ำรวยไม่รู้จบนะครับนะในส่วนของตัวของผู้หญิงนะตัวบุคคลนะครับนะในช่วงดาวยุค9อ่ะนะก็จะได้รับโอกาสขึ้นมามีบทบาทเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารระดับสากลเลยทีเดียวระดับอินเตอร์นะครับแล้วก็คุณสุภาพสตรีอย่าดูถูกตัวเองนะหากท่านว่าได้จบปอตรีปริญญาตรีปริญญาโทนะรายได้ของท่านมีโอกาสที่จะแซงสูงข้ามหน้าข้ามตาข้ามสุภาพหลุดข้ามผู้ชายไปเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ขอให้บรรดาสุภาพสตรีน้ำขึ้นให้รีบๆตักนะโดยเพราะอย่างยิ่งลูกสาวคนกลางนะหากจบปริญญาตรีไม่จบปริญญาตรีไม่ได้แล้วนะครับนะสาวๆต้องจบปตรีนะเพราะว่าอะไรดาวยุค9อยู่ถึง20ปีนะองค์คาพยพ20ปีให้โชคให้ลาภมุ่งเน้นไปช่วงตัวบุคคลที่เป็นผู้หญิงนะครับนะทำให้ผู้หญิงเก่งๆนะมาเรื่องทุบรูปของเทพเจ้าจีนนะอันนี้เป็นข้อที่10นะครับนะข้อที่10ก็จะเป็นการแก้ปีชงอะไรต่างๆเหล่านี้คำว่าแก้ปีชงก็มีแต่โหราศาสตร์นะโหราศาสตร์ดวงจีนเท่านั้นน่ะที่มีการคำว่าปีชงก็เป็นการชี้แนะนะว่าให้ท่านไปได้มีโอกาสสละเวลานะครับนะไปไหว้องค์เทพอะไรบ้างนะครับนะก็ปกติแต่อย่างไรก็ตามอ่ะนะปีนี้เป็นปีมะโรงกับปีขานอ่ะมันไม่ได้ชงกันนะครับนะก็หากท่านอยากจะไปแก้ปีชงรู้สึกว่าเอ๊ะดวงนี้มันไม่ได้ไม่ค่อยราบรื่นทำอะไรติดๆขัดๆการที่ท่านไปแก้ปีชงนะครับนะเอากระดาษที่ทางศาลเจ้าจัดให้อ่ะปัด12ครั้งนะภาษาตามศัพท์ของศาลเจ้าจีนเขาเรียกว่ากาลอก็อากาศรออรอนะปัดไม่ใช่มาพัดนะครับนะไม่ใช่พัดให้เย็นๆนะปัดก็คือครูดให้ติดเสื้อติดหน้าอกของท่านเลยติดไปจนถึงหน้าท้าหัวเข่าของท่านเลยปัด12ครั้งการปัด12ครั้งแปลว่าอะไรป้องกันนะ12เดือนนะอำนวยเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภเปิดบารมีให้ดวงชะตากายสังขารของท่าน12เดือนเต็มๆนะให้มีความสะอาดล่มลื่นอะไรเงี้ยทำอะไรก็มีได้รับความสำเร็จนะครับนะครับนะปัดกับองค์เทพอะไรปกติคนจีนอ่ะแก้ปีชงก็ปัดกับองค์เทพ
เขาเรียกว่าไทซวยเอียนะรูปที่ท่านเห็นอยู่ในมือเนี่ยเรียกว่าองค์เทพเจ้าไทซวยเอียมีพระนามว่าหลี่เซ็งไต่เจียงกุงนะหลี่เซ็งไต่เจียงกุงแต่เทพองค์เนี้ยอยู่แค่ปีเดียวอยู่แค่365วันมาสตาร์ทตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568แล้วก็บายบายใจเจียนใจเจียนแปลว่าบายบายซาโยนาระนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะภาพอันดับต่อไปน่าสนใจนะครับนะเพราะว่าเชิญแก้ปีชงกับองค์เทพตัวเหล่าเอียนะครับนะซินแสอูก็นำองค์เทพตัวเหล่าเอียเนี่ยนะคนไทยเรียกตัวเหล่าเอียเรียกไม่เป็นก็เรียกว่าเจ้าพ่อเสือนะครับนะองค์เทพตัวเหล่าเอียเป็นองค์ที่สูงส่งด้วยบารมีนะไทยสวยเอียเป็นเทพขุนพลนะขุนพลก็คือเป็นครับระดับทัดเทียบเป็นพันเอกพันโทนะครับพันเอกพันโทแต่ว่าอันนี้เป็นจอมพลเลยนะตัวเหล่าเอียเป็นจอมพลนะหากแม้นเป็นไปได้ก็สะดวกโดยเพราะอย่างยิ่งคนกทม.นะสะดวกก็มาแก้ปีชงกับองค์เทพตัวเหล่าเอียที่ศาลเจ้าพ่อเสือข้างๆศาลาว่าการกทม.นะครับนะที่คนไทยเรียกว่าเสาชิงช้านั่นแหละครับนั่นแหละครับไปแก้ปีชงตรงนี้ดีกว่านะครับนะเพราะว่าองค์เทพตัวเหล่าเอียเนี่ยคุม3ภพเลยนะมีภพสวรรค์ภพมนุษย์และภพน้ำนะแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์มีฐานันดรศักดิ์รองลงมาจากเง็กเซียนฮองเต้นะฮะองค์เทพองค์นี้นะศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่ามือขวาถือดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรนะครับนะดาบอยู่ไหนดาบก็นี่แหละครับนะขออนุญาตปลดดาบมาดูนิดนึงนะครับนะก็นี่แหละครับอาจจะกล้องอาจจะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยนะดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรนะดาบอันนี้เป็นดาบศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนะไม่ใช่ดาบกระบี่7ดาวเหนือพิฆาตอสูรนะแล้วนิ้วก็นิ้วชี้นะนิ้วชี้ก็เป็นนิ้วดัชนีสวรรค์นะครับนะนิ้วก็นิ้วก้อยหุบเข้าไปชี้ขึ้นมานะครับนะนี่แหละครับนิ้วดัชนีสวรรค์นะครับนะขอพรประทานพรได้ให้กับจำนวน12นักษัตริย์ไม่ว่าโชติชลุขานทองมาลงมาเสงมาเมียมาแม่ว่าลกาจอกุลดีมากเลยนะเทพองค์นี้ไล่เสนียดไล่พูดผีปีศาจได้ดีนะครับนะก็หลายท่านก็เป็นร่างทรงขององค์เทพตัวเหล่าเอียนะก็มีอยู่ก็เรียกว่าจับผีเก่งเก่งจับผีไล่ผีเก่งมากนะอันนี้นะเวลาประทับทรงเนี่ยไล่ผีจับผีเก่งมากเลยนะครับนะตัวของซินแสอูนะครับนะก็เรียกว่า10ข้อนี้ก็ได้นำเรียนให้กับท่านแฟนรายการImmediate Channel Asia โดยเฉพาะท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับคนที่เกิดปีขานนะครับนะก็อธิบายไปแล้ว10ข้อแม่นๆนะดูดวงฟรีของปีมะโรงเฉพาะของท่านที่เกิดปีขานนะนอกจากนั้นตัวของซินแสอูก็ปกติแล้วก็จะหาวันผ่าคลอดหาวันผ่าคลอดร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะในมือถือของท่านก็จะเห็นรูปเด็กอุ้มออกมาเลยนะแล้วก็ภาพที่2ก็เป็นภาพที่ตัดรกสายรกนะครับนะอยากให้ลูกของท่านทั้งเก่งทั้งเฮงนะมีวาสนาเป็นคนดวงใหญ่ต้องหาวันผ่าคลอดในวันใหญ่นะครับแล้วรับรองว่าปาฏิหาริย์จะสถิตอยู่ในดวงชะตาของคุณลูกนะเพราะว่าพวกเราทุกคนรู้หรือเปล่าว่าสตอรี่เรื่องราวมีโชคไหมการเงินเป็นไงการงานเป็นไงมีโชคลาภน้อยโชคลาภใหญ่หรืออะไรต่างๆมันมาจากไหนมาจากวันผ่าคลอดถ้าวันผ่าคลอดวันนั้นนะสูตรออกซิเจนฟืดอากาศเข้าไปนะที่เรียกว่า H2O ออกซิเจนนะในนั้นมันมีสตอรี่อยู่นะครับถ้าสูดเข้าไปที่ตัวของซินแสได้คำนวณมาวันนั้นดีมันเป็นวันใหญ่สูดเข้าไปปุ๊บเนี่ยโครงสร้างดวงชะตาเกิดตั้งออกมาแน่นอนเลยนะครับเราก็จะรู้เรื่องทั้งหมดเลยนะครับนะก็ท้ายสุดสุดท้ายนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปซินของซินแสอูว่านะ10ข้อแม่นๆนะของปีมะโรง2567นะดูจนจบนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านนะรวยรวยเฮงๆนะมีโชคลาภมากมายมหาศาลนะขอให้ทุกท่านมีเงินเข้านะมีเงินล้านเข้าบัญชีมั่งมีตลอดปีนะโชคดีถูกหวยตลอดกาลนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจในคลิปอื่นๆก็มีอยู่นะครับกรุณาติดตามได้เลยครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ